ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลน้องบทนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายก็คือ excretion นะครับการขับถ่ายที่ว่านี้ก็คือจะเป็นการขับของเสียจากเมตาบอลิซึมที่ได้ของเซลล์นะครับซึ่งคำว่า excretion ก็คือการขับของเสียจากเมตาบอลิซึมนะครับมันจะแตกต่างจากอีกคำนึงซึ่งแปลว่าขับถ่ายเหมือนกันนะครับก็คือคำว่า defecation นะครับ defecation จริงๆแล้วคือถ้าคนทั่วไปก็เรียกว่าขับถ่ายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงการขับอุจจาระนะครับซึ่งการขับอุจจาระเนี่ยมันไม่ได้เป็นซับเซตหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเอ็กซ์ครีชันเราไม่เรียกการขับอุจจาระว่าเป็นการขับถ่ายเพราะว่าการขับอุจจาระเนี่ยมันเป็นแค่การขับกากอาหารนะครับซึ่งกากอาหารก็จะเป็นส่วนของอาหารที่ร่างกายดูดซึมได้ไม่หมดนะครับซึ่งอาหารตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากเมตาบอลิซึมของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้น defecation จึงไม่จัดเป็น excretion นะครับซึ่งตัวของเสียที่ได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ metabolic waste นะครับนะ metabolic waste ซึ่งของเสียพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากกระบวนการที่เรียกว่า cellular respirationก็คือเป็นการหายใจระดับเซลล์นั่นก็คือการยังไงอะเวลาเซลล์ได้รับสารอาหารแล้วก็ต้องสลายพันธะของสารอาหารตัวนั้นเพื่อได้พลังงานออกมานะครับของเสียที่เหลือจากการสลายพันธะตรงนั้นแหละก็จะเป็นส่วนของ metabolic waste นะครับซึ่งถึงแม้ว่า cellular respiration จะมีข้อดีตรงที่ว่าได้พลังงานแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือมันจะได้เมตาบอลิกเวสต์พวกนี้มาด้วยนะครับซึ่งเมตาบอลิกเวสต์ก็แบ่งเป็น3อย่างใหญ่ๆขึ้นกับว่าตัวสารอาหารที่ใช้เนี่ยมันใช้อะไรนะครับกรณีแรกก็คือในกรณีที่เซลล์ใช้คาร์โบไฮเดรตในกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชั่นก็แม่แบบของเราก็ต้องเป็นพวกกลูโคสนะครับของเสียที่ได้เนี่ยก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งคาร์บอนตัวนี้ก็มาจากเป็นคาร์บอนของกลูโคสนั่นเองนะครับซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ก็จะขับออกโดยวิธีการขับออกทางลมหายใจนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการหายใจออกก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ครีชันนะนะครับซึ่งไอ้กรณีนี้ก็คือในสมมติในคนเนี่ยถ้าเราจากกลูโคสแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือต้องเป็นการหายใจแบบยังไงนะ anaerobic respiration ใช่ป่ะแต่ว่าในกรณีของ anaerobic respiration ในกล้ามเนื้อเนี่ยในกรณีนั้นมันจะได้เป็น lactic acid นะครับซึ่งการที่เราได้แลคติกแอซิดเนี่ยเราจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งแลคติกแอซิดก็ถือว่าเป็น
metabolic waste อย่างหนึ่งด้วยนะแต่ว่าร่างกายเราก็จะมีกลไกในการเปลี่ยนแลคติกแอซิดให้กลายเป็นกลูโคสจากวัฏจักรโครีไซเคิลในตับนะครับกรณีที่2ก็คือในกรณีที่เราใช้ไขมันใน cellular respiration ของเสียที่ได้ก็คือ ketone body ซึ่งมีอยู่3ชนิดนะครับบางชนิดเป็นกรดมันจะไปรบกวน pH ของเลือดทำให้เกิดภาวะ acidosis นะครับก็คือภาวะเลือดเป็นกรดนั่นเองนะส่วนบางชนิดของคีโตนบอดี้เนี่ยมันสามารถระเหยทางลมหายใจออกซึ่งออกมาในก็จะมีคล้ายๆกลิ่นผลไม้สุกนะครับซึ่งก็จะพบได้ในกรณีของคนไข้เบาหวานนะครับก็คือ diabetes mellitus ก็ย่อว่า DM นะครับหรือเบาหวานคนไข้เบาหวานเขาจะไม่สามารถใช้น้ำตาลได้นะครับเขาก็เลยต้องนำไขมันที่เก็บสะสมไว้เนี่ยมาใช้แทนพอยิ่งใช้ไขมันมากๆร่างกายก็จะผอมลงนะเพราะว่าการที่อ้วนเนี่ยเกิดจากการที่ไขมันสะสมนะครับคนที่เป็นเบาหวานก็จะมีน้ำหนักลดลงแล้วก็ลมหายใจเนี่ยก็จะมีเหมือนกลิ่นผลไม้สุกออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นmetabolic waste ของคาร์บอนแล้วก็ไขมันนะครับแต่ในกรณีของโปรตีนเราก็จะได้เป็น metabolic waste ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะตัวนี้ก็ได้มาจากการสลายโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเรารู้ว่ากรดอะมิโนเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนและกรดอะมิโนเนี่ยมันจะมีหมู่อะมิโนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งเวลาที่จะสลายโปรตีนให้ได้พลังงานเนี่ยก็ต้องมีปฏิกิริยาที่เรียกว่า deamination ในการขับหมู่อะมิโนทิ้งไปนะครับมันก็เลยเกิดของเสียเป็น end waste ก็เกิดขึ้น end waste ตรงนี้ก็มาจากคำว่า nitrogenous wasteก็คือเป็นของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งในกรณีของการอดอาหารนานๆเนี่ยจนกระทั่งที่ไขมันใช้ไปแล้วสิ่งที่ร่างกายใช้ต่อก็คือโปรตีนในกล้ามเนื้อก็ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อได้นะครับแล้วก็ผลเสียที่ตามมาก็คือตัวไนโตรเจนตัวเอนเวสต์นี่แหละที่เป็นตัวปัญหานะครับเอนเวสต์ก็จะมี3ลักษณะนะครับอันแรกก็จะเป็นแอมโมเนียนะซึ่งเป็นแก๊สแต่ว่ามันสามารถละลายในน้ำเลือดได้เพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่สามารถละลายน้ำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันเป็นโมเลกุลเล็กด้วยแหละคุณสมบัติของมันก็คือละลายได้ดีแล้วก็สามารถแพร่ไปไวเพราะโมเลกุลมันเล็กนะครับแต่ข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียก็คือมันมีความเป็นเบสสูงเพราะฉะนั้นก็ทำให้ pH เพิ่มซึ่งพอ pH เปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อตัวโปรตีนด้วยการทำงานของโปรตีนในเลือดเนี่ยก็จะผิดปกติไปนะครับนอกจากนี้แล้วตัวแอมโมเนียเนี่ยก็จะทำให้มันก็ยังสามารถกัดกร่อนมีฤทธิ์กัดกร่อนได้
จัดการพวกอีพิทิเลียมนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นพิษร่างกายร่างกายก็ต้องรีบกำจัดออกไปนะครับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่กำจัดของสิ่งอยู่ในรูปแอมโมเนียก็คือพวกปลาแต่ว่าตัวปลาเนี่ยบอกว่าโอเคถึงแม้ว่าขับออกมาในรูปของแอมโมเนียถึงแม้ว่าแอมโมเนียมันจะมีข้อเสียมากมายแต่ปลาก็ไม่สะทกสะท้านเพราะว่าตัวปลาเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำนะครับตัวแอมโมเนียตัวแอมโมเนียเองเนี่ยก็เลยสามารถยังไงแพร่ออกไปได้เร็วแล้วก็แบบมีน้ำอยู่รอบๆน้ำก็ช่วยเจือจางนะครับทำให้ตัวปลาเนี่ยไม่มีปัญหาจากความเป็นพิษของแอมโมเนียมากนักนะครับข้อยกเว้นก็คือปลาฉลามนะยกเว้นปลาฉลามปลาฉลามมันขับออกมาเป็นของเสกรูปหนึ่งนะครับนอกจากปลาแล้วก็ได้แก่พวกหนอนพยาธิแล้วก็ไส้เดือนดินพวกนี้ก็ยังพอโอเคอยู่บ้างนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไม่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันอยู่เนี่ยก็จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบแอมโมเนียที่ได้มันก็จะแพร่ผ่านน้ำไปก็ทำให้เจือจางลงนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้แก่พวกโปรโตซัวเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ขับของเซลล์ออกมาในรูปของแอมโมเนียก็คือต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำนะครับเพื่อที่จะลดความเป็นพิษของแอมโมเนียนะต่อมาก็คือ NWF อีกอันหนึ่งนะครับก็คือยูเรียคุณสมบัติของยูเรียก็คือมันสามารถละลายน้ำได้เหมือนกันแต่ว่าละลายได้ดีไม่เท่าตัวแอมโมเนียเพราะฉะนั้นการขับก็ลำบากมากขึ้นเพราะว่ามันละลายน้ำได้ไม่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันไม่กัดกร่อนเนื้อเยื่อนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ขับออกมาในรูปของยูเรียเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นแมมมอลก็คือสัตว์เลี้ยงด้วยนมนะครับซึ่งพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยมันจะขับจะขับยูเรียเป็นหลักแล้วก็มีแอมโมเนียได้บ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวยูเรียเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากการเปลี่ยนรูปของแอมโมเนียให้กลายเป็นยูเรียซึ่งตัวนี้ตับเป็นตัวจัดการนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบในพวกแอมฟิเบียนก็คือสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกแล้วก็ปลาฉลามที่เมื่อกี้ยกเว้นไว้ในหัวข้อปลาเพราะปลาโปรตีนอื่นเนี่ยใช้แอมโมเนียนะครับนะแล้วก็รูปแบบของยูเรียที่จะถูกทิ้งก็คือจะขับทิ้งทางปัสสาวะต่อมาก็คือของเสีย NWF อีกอย่างนึงคือยูริกแอซิดหรือว่ากรดยูริกนะครับตัวนี้มันจะแตกต่างจาก2ตัวก็คือมันจะไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือมันสามารถขับออกมาได้ยากนะทำให้การขับถ่ายเนี่ยมันต้องฝ่าไปกับอุจจาระ
พราะมันไม่ละลายอ่ะขับออกมาทางฉี่มันก็ไม่ละลายมันก็ไม่สะดวกก็แก้ปัญหาคือขับออกมาทางอุจจาระแทนนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมีความเป็นพิษน้อยเพราะว่าการที่มันไม่ละลายน้ำเนี่ยทำให้โอกาสที่มันย้อนกลับไปทำลายเซลล์เนี่ยมันน้อยลงนะครับก็คือการแพร่ก็แพร่ได้ไม่ดีนะครับเพราะมันไม่ได้ละลายไปตามสารละลายนะตัวอย่างก็คือพวกเอเวียนแต่อย่าลืมนะค้างคาวถึงแม้ว่ามันจะมีปีกแต่ค้างคาวมันเป็นสารลูกด้วยนมเนาะเล็บทายหอยทากแมลงนะครับซึ่งลักษณะของอุจจาระของมันเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันก็จะมีสองสีสีดำกับสีขาวพวกสีดำก็คือเป็นกากอาหารแหละแต่พวกสีขาวนี่ก็คือตัวยูริกแอซิดเองนะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตพวกนี้ใส่ที่มันต้องขับออกมาในรูปของกรดยูริกเพราะว่าต้องการสงวนน้ำไว้นะเพราะว่าในกรณีของสารที่มันสามารถละลายในน้ำได้เยอะเนี่ยก็ต้องใช้น้ำปริมาณเยอะในการขับถ่ายออกมานะครับแต่ว่าในกรณีของสารที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้น้ำในการขับถ่ายพวกนี้ก็สามารถรักษาน้ำไม่ให้ออกไปจากร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือในเมื่อมันฝากไปกับอุจจาระแล้วเนี่ยก็แสดงว่าระบบทางเดินอาหารกับระบบขับถ่ายก็ควรจะต้องมีจุดเชื่อมกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆของmetabolic waste ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ที่ต้องจำให้ได้ก็คือสิ่งมีชีวิตแบบไหนบ้างที่ใช้การขับถ่ายมันเรื่องของ N-waste แล้วระหว่างตัวแอมโมเนียยูเรียแล้วก็ยูริกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ใช้แต่ละอันนะครับตรงนี้ต้องจำนะเพราะว่าเขาสอบชอบถามนะ ต่อมาก็จะลงรายละเอียดในแต่ละสิ่งมีชีวิตกันนะในกรณีของพืชก็จะมีการขับถ่ายออกมานะครับการขับถ่ายของพืชก็จะคล้ายๆกับเวลามันเกิด cellular respiration นะครับที่ได้ก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะต้องถูกขับออกมาทางปากใบหรือ stoma รวมทั้งน้ำซึ่งก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้นะครับก็ออกมาทางสโตมาด้วยเหมือนกันนะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีของเสียชนิดอื่นก็คือพวกผลึกแคลเซียมออกซาเลตแคลเซียมออกซาเลตก็จะถูกขับออกมานะครับโดยที่มันจะไปสะสมในใบที่แก่ๆแล้วอะแล้วเวลาปิดใบทิ้งไอ้แคลเซียมออกซาเลตก็จะถูกขับไปด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของพืชตัวอย่างของโปรโตซัวแน่นอนคงมันเป็นสัตว์เซลล์เดียวที่มันไม่ใช่สัตว์มันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวโครงสร้างที่ใช้ในการขับถ่ายก็ไม่น่าจะซับซ้อนก็คือมันจะใช้เซลล์เมมเบรนนั่นเอง
ก็คือในกรณีสารที่ได้จากเซลลูลาร์รีสปิเรชันเนี่ยอาจจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าตัวแอมโมเนียมันก็จะสามารถผ่านตัวเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงนะครับและนอกจากนี้ในกรณีของโปรโตโซน้ำจืดนอกจากจะใช้เซลล์เมมเบรนในการขับถ่ายแล้วเนี่ยมันยังต้องอาศัยออร์แกเนลอีกอย่างนึงชื่อว่าคอนแทคไทม์แมคทิโอเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดแต่ว่าสาระภายในตัวมันเนี่ยมีความเข้มข้นมากกว่าสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่น้ำจากสิ่งแวดล้อมก็จะพยายามออสโมซิสเข้ามาในเซลล์มันถ้ามันไม่จัดการมันก็จะสะสมน้ำไปมากขึ้นวอลลุ่มมันก็จะเกินความสามารถในการบรรจุของเซลล์เมมเบรนนะครับก็อาจจะแตกตายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคอนแทคไทม์แมคทิโอก็จะเป็นลักษณะเวลาฟีดเนี่ยมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับกาวนะเวลาน้ำเข้ามาเนี่ยก็จะถูกสะสมไว้ในคอนแทคไทม์แมคทิโอตรงนี้เซลล์มันก็ปริมาตรเพิ่มขึ้นแต่ว่าน้ำที่มันเข้ามาก็จะสะสมไว้ในคอนแทคไทม์แมคทิโอสุดท้ายมันก็จะเอสโซไซโทซิสเอาน้ำเนี่ยออกมานะครับรวมทั้งเมตาบอลิกเวสที่เซลล์มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถแพร่เข้าไปในบักเกิลตัวนี้ได้ด้วยนะมันก็เหมือนกับขับทั้งน้ำแล้วก็ขับทั้งเมตาบอลิกเวสเป็นในตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของโปรโตโซน้ำจืดนะครับต่อมาก็ในกรณีของสัตว์กันบ้างก็ดูที่หนอนตัวแบนเนาะก็ได้แก่พวกพานาเลียพวกพยาตัวตืดแล้วก็พวกพยาใบไม้นะครับพวกนี้มันจะใช้เซลล์ชนิดนึงในการขับถ่ายคือชื่อว่าเฟรมเซลล์ลักษณะของเฟรมเซลล์มันก็จะคล้ายกับเฟรมก็แบบว่าเปลวไฟใช่ปะก็คือมันจะเป็นเซลล์ที่มันมีซิเลียแบบนี้ตรงนี้คือซิเลียนะก็คือด้านถ่ายของเซลล์เนี่ยมันก็จะมีการแพร่ของสารที่ต้องการขับถ่ายออกมาแล้วก็แพร่ผ่านเซลล์แล้วก็แพร่ออกไปโดยที่ซิเลียเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอยช่วยบกพัดให้มีการขับสารที่ต้องการขับออกไปนะครับซึ่งการบกพัดตรงนี้ก็ต้องใช้พลังงานด้วยนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่ได้เลือกหรือว่ามันไม่มีการคัดเลือกว่าสารอะไรที่จะถูกขับออกไปเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถขับไปได้ทั้งของดีแล้วก็ของเสียเพราะว่ามันไม่มีการคัดแยกนะครับและสุดท้ายของเสียพวกสารที่มันขับออกพวกนี้มันก็จะไปออกทาง excretory pore ซึ่งเฟรมเซลล์เนี่ยมันก็จะมีจำนวนมากมายนะครับอยู่ตามลำตัวของมันสารชนิดต่อไปก็คือจะเป็นพวก Annelid หรือว่า Segmented Worm ก็คือพวกหนอนปล้องนะครับพวกนี้มันจะใช้โครงสร้างที่เรียกว่า Nephridium ในการขับถ่ายเพอร์โพสก็เป็น Nephridia นะครับ
โดยที่ตัวหนอนปล้องเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละเครื่องตัวมาเนี่ยมันจะเป็นปล้องใช่ป่ะปล้องนี้ก็เกิดจากการที่มันมีเซปตัมแยกเป็นห้องๆไว้กันระหว่างปล้องนะครับซึ่งเวลามันแบ่งเซปตัมมันก็จะมีเป็นห้องซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีเนฟิเดียมอยู่2อันซ้ายขวานะโดยที่ลักษณะของมันเป็นไงไปดูกันดีกว่าอันนี้คือเนฟิเดียมอันนี้ก็จะเป็นตัวของไส้เดือนดินนะครับเนฟิเดียมมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะก็คือส่วนที่มันเป็นท่อที่สิ่งที่ต้องการขับถ่ายเนี่ยไหลตามท่อก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวนะมันจะขดไปขดมานะกับอีกส่วนนี้ก็คือส่วนของแคปปิลารีก็คือส่วนที่เป็นสีแดงตรงนี้นะนี่คือแคปปิลารีเน็ตเวิร์กมันก็จะขดตัวรอบๆตัวทูบูของเนฟิเดียมนะครับโดยที่ของเหลวในแต่ละปล้องเนี่ยนะสมมติของเหลวตอนแรกมันอยู่ปล้องนี้นะของพวกของเหลวไม่ว่าจะเป็นของดีหรือของเสียเนี่ยมันก็จะผ่านตัวเนฟโรสโตมก็คือคล้ายๆปากแต่แล้วก็มีซิเลียในการบกพัดพัดสารให้มันเข้าไปในเนฟโรสโตมพอผ่านเนฟโรสโตมปุ๊บมันก็จะผ่านเข้าสู่ท่อพวกนี้ละนะซึ่งระหว่างที่มันผ่านท่อเนี่ยแคปปิลารีมันก็จะดึงของดีกลับเข้าไปในร่างกายมันนะครับไอ้พวกของเสียก็จะถูกทิ้งออกไปนะครับสุดท้ายก็จะออกไปทางเนฟิดิโอพอร์ก็คือรูเปิดตรงนี้อันนี้คือเนฟโรสโตมนะมีซิเลียอยู่ซึ่งสังเกตว่าเนฟโรสโตมมันอยู่ปล้องหนึ่งส่วนเนฟิดิโอพอร์ของเนฟิเดียมเนี่ยมันจะไปเปิดอีกปล้องที่มันอยู่ถัดไปนะครับแบบของเสียจากช่องนี้ก็จะออกมาทางรูนี้ซึ่งเป็นรูของปล้องถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนฟริเดียมเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวของเฟรมเซลล์นะครับเพราะมีการดูดสารที่มีประโยชน์เนี่ยกลับนะครับซึ่งหน่วยไตของคนหรือว่าเนฟรอนเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์การทำงานคล้ายแบบนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นเลือดไหลผ่านกลอมเมลูลาร์แล้วก็พวกรีนัลทูบูแล้วจะมีแคปิลารีที่หดเนี่ยดูดของเสียกลับดูดของดีหรือว่าดูดของที่มีประโยชน์กลับไปนะอันนี้ก็จะคือตัวของเนฟิเดียมนะครับซึ่งพวกแอนาลิตจะใช้นะครับต่อมาก็คือพวกคาร์เทเชียนหรือพวกกุ้งกั้งปูอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้กรีนแกนในการขับถ่ายกรีนแกนมันก็จะอยู่บริเวณหัวนะครับใกล้กับโคนหนวดกิ่งแกนเนี่ยมันจะมีท่อเล็กๆมาเปิดนะครับซึ่งท่อเล็กพวกนั้นก็จะมีตัว
แอมโมเนียอยู่เยอะนะครับแล้วแอมโมเนียเหล่านั้นก็จะออกมาทางกินแกนนี่แหละเพราะฉะนั้นในน้ำเลี้ยงกุ้งก็จะมีปริมาณแอมโมเนียอยู่เยอะนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานง่ายๆนะซึ่งก็ยังระบบของมันก็ยังดีสู้ตัวเนฟิเดียมไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกรีนแกนก็คือสีเขียวตรงนี้นะอยู่บริเวณหัวใต้โคนหนวดนะครับต่อมาก็คือพวกแมลงมันจะใช้ Malpighian Tubule ในการขับถ่ายซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าตัว Enrest ของแมลงเนี่ยก็คืออะไรก็คือ Uric Acid ใช่ไหมครับก็แสดงว่าก็ต้องถึงโครงสร้างของ Malpighian Tubule ควรจะสอดคล้องกับทางเดินอาหารนะครับมันเป็นยังไงไปดูกันอ่ะสีเหลืองตัวนี้คือ Malpighian Tubule นั่นเองนะตัว Malpighian Tubule ก็จะมีการโดดพวกไนโตรเจนัสเบสในที่นี้ก็คือพวกกรดยูริกโดดน้ำดูดเกลือเข้ามาใน Malpighian Tubule หลังจากนั้นก็จะขับออกมายังทางเดินอาหารส่วนที่ต่อจากมันนะครับคือ Malpighian Tubule เนี่ยมันจะอยู่บริเวณระหว่างมิดกัดกับไฮกัดของแมลงนะครับมิดกัดของแมลงก็คือสโตมาก็คือตัวกระเพาะส่วนไฮกัดของมันก็คือพวกเป็นลำไส้นะครับรวมกับเล็กตั้มนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายตอนที่มันขี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวกากอาหารฟิซิสแล้วก็ตัวยูรีในที่นี้คือจะมีตัวยูริกแอซิดอยู่นะครับคือมันก็จะขับยูริกพร้อมกับอุจจาระมาเลยนะครับอันสุดท้ายคือในส่วนของวัชิเบตวัชิเบตหรือว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะใช้ไตในการขับถ่ายโดยที่ไตเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ย่อยๆหลายๆหน่วยนะครับเราเรียกว่าหน่วยไตหรือเนฟรอนซึ่งต้องใช้กล้องดูดทานในการมองนะครับโดยที่ตำแหน่งของไตเนี่ยมักจะอยู่ทางด้านดอร์ซัลของสัตว์ด้านดอร์ซัลก็คือด้านหลังนะครับสมมุติในคนแบบนี้ก็คือด้านหลังเนาะต่อมาก็จะขึ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะของคนนะครับhuman urinary system urinary ก็มาจากคำว่ายูรีนก็คือปัสสาวะนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องรู้ลักษณะของน้ำปัสสาวะก่อนเนาะก็คือน้ำปัสสาวะเนี่ยมันจะมีปริมาณ 1.5 ลิตรต่อวันpH ก็จะประมาณ6นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลามันเกิดเมตาบอลิซึมในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเมตาบอลิซึมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดกรดนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะปกติมนุษย์ก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นแอซิโดซิสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกลไกในการขับกรดออกนะครับโดยที่กรดที่มากเกินไปเนี่ย
ก็จะอยู่ในรูปของไฮโดรเจนไอออนพวกนี้ก็จะออกมาในทางในน้ำปัสสาวะทำให้น้ำปัสสาวะเป็นกรดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโรงควัตถุหรือพิกเมนต์ซึ่งตรงพิกเมนต์ตัวนี้ทำให้ปัสสาวะมีสีเหลืองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของเสียก็ส่วนใหญ่ก็แล้วก็จะเป็นยูเรียนะครับแล้วก็มีแอมโมเนียบ้างนะครับโดยที่อย่างที่บอกไปตอนเรียนเรื่องเอ็นเวสก็คือตัวตับเนี่ยจะเปลี่ยนแอมโมเนียให้กลายเป็นยูเรียเพื่อที่จะขับออกมาแล้วก็ลดความเป็นพิษของแอมโมเนียนะครับแต่ว่าตัวเวลาเราตั้งปัสสาวะทิ้งไว้เนี่ยเคยได้กลิ่นไหมก็คือมันจะมีคล้ายเหม็นใช่ไหมสาเหตุที่มันเหม็นก็คือตัวแบคทีเรียในอากาศเนี่ยมันจะเปลี่ยนยูเรียเป็นแอมโมเนียกลิ่นเหม็นตัวนั้นคือกลิ่นแอมโมเนียนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นสารอื่นๆพวกยาที่ต้องใช้ขับออกทางไตนะครับพวกสารพิษแอลกอฮอล์ก็อาจจะมีได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกอิเล็กโทรไลต์ก็จะเป็นพวกโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมซัลเฟตฟอสเฟตซึ่งน้ำปัสสาวะของคนปกติเนี่ยต้องไม่พบสารต่อไปนี้อันแรกก็คือเมลเลอร์แดงแล้วก็ฮีโมโกลบินพวกนี้ไม่ควรพบเพราะฉะนั้นเพราะปกติแล้วเนี่ยปัสสาวะไม่ควรมีสีคล้ายๆเลือดไม่ควรออกสีน้ำตาลแดงนะครับเพราะว่าตัวหน่วยไตเนี่ยมันจะมีโครงสร้างในการกันไม่ให้ตัวเมลเลอร์แดงเนี่ยออกมานะครับแม้แต่ตัวแคปิลารีเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเมลเลอร์แดงก็ไม่สามารถผ่านแคปิลารีออกมาได้นะครับที่ต้องบอกว่ามีฮีโมโกลบินก็ไม่ควรพบเพราะว่าฮีโมโกลบินปกติมันอยู่ในเมล็ดแดงใช่ไหมครับถ้าไม่มีเมล็ดแดงก็ไม่ควรมีฮีโมโกลบินยกเว้นแต่ในกรณีที่ภาวะที่เมล็ดแดงแตกฮีโมโกลบินก็อาจจะออกมาอยู่ในน้ำเลือดนะครับก็อาจจะถูกกรองออกมาได้ซึ่งตัวฮีโมโกลบินเองมันเป็นพิษต่อเซลล์ที่ถูกท่อไตนะครับที่บริเวณ renal tubule นะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะต่อมาคือก็ไม่ควรพบโปรตีนนะโปรตีนที่ว่าก็ยกตัวอย่างก็คือโปรตีนโมเลกุลใหญ่ๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นอัลบูมินซึ่งเป็นโปรตีนที่คล้ายกับโปรตีนที่พบในไข่ขาวซึ่งเราก็สามารถสังเกตปัสสาวะได้ในกรณีที่ปัสสาวะมีฟองเยอะๆเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีอัลบูมินเนี่ยรั่วออกมาทิ้งเวลาก็ไม่ยอมหายไปสักทีนะครับอันที่3ก็คือกลูโคสเพราะว่าตัว renal tubule เนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถ
ดูดซึมกลูโคสกลับได้เพราะว่ากลูโคสมันเป็นสารที่มีประโยชน์ใช่ไหมจะทิ้งออกไปก็ใช่ที่แต่ในกรณีของคนที่เป็นโรคเบาหวานปริมาณกลูโคสในเลือดเนี่ยมันเยอะเพราะว่าไม่สามารถเอากลูโคสไปใช้ได้มันก็จะเกินความสามารถของรีนอลทูบูในการดูดกลับทำให้มีกลูโคสเนี่ยหลุดออกมาในปัสสาวะนะครับด้านสุดท้ายก็จะเป็นพวกนิ่วซึ่งนิ่วก็มีหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ่วที่เกิดจากแคลเซียมนิ่วที่เกิดจากผลึกยูเรสหรือนิ่วที่เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของแคลเซียมหรือว่ายูริกแอซิดในเลือดที่มันสูงเกินไปก็อาจจะไม่เกิดนิ่วได้ก็ต้องร่วมกับภาวะที่ปริมาณน้ำปัสสาวะน้อยแพ้ขับตัวทำลายน้อยสารมันก็เลยเข้มข้นมากก็สามารถตกเป็นผลึกนิ่วได้นะครับต่อมาก็จะแสดงภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะของมนุษย์นะครับระบบทางเดินปัสสาวะของคนก็ดูภาพนี้ก่อนสิ่งที่หายไม่ได้ก็คือไตแน่นอนให้เป็นไตเนาะไตก็มีลักษณะคล้ายกับถั่วเนาะโดยที่ตำแหน่งของไตมันจะอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกับกระดูกซี่โครงคู่ที่11แล้วก็12นะครับโดยที่ภายในไตเนี่ยก็จะมีหน่วยไตซึ่งจะทำหน้าที่ในการดูดสารที่ไม่ประโยชน์กลับนะครับแล้วก็ขับของเสียออกมานะครับซึ่งไตของคนเราก็จะมีสองข้างสิ่งที่อยู่เหนือไตซึ่งในภาพนี้ไม่ได้โชว์นะครับก็คือเป็นต่อมเล็กๆมีไขมันเป็นองค์ประกอบซะส่วนใหญ่ต่อมตรงนี้เราเรียกว่าต่อมหมวกไตก็คือ adrenal glandหรือใช้คำว่าซูเปอร์รีนอลก็ได้เพราะว่าแปลว่าเหนือนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ในการสร้างฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนที่มันสร้างเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของสเตียรอยด์ฮอร์โมนเห็นคำว่าสเตียรอยด์ก็ก็นึกถึงโครงสร้างเดิมมันก็คือพวกคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งไตเนี่ยถามว่ามันเป็นตัวขับของเสียใช่ไหมขับของเสียในรูปของปัสสาวะซึ่งเป็นน้ำแสดงว่าก็ต้องมีตัวเลือดที่ผ่านไตนะครับก็จะมีระบบเลือดที่มายังไตนะครับก็คือตัวรีนอลอาร์เทอรี่รีนอลอาร์เทอรี่เป็นตัวที่เข้าตายนะครับก็คือสีแดงตรงนี้โปรตีนรีนอลอาร์เทอรี่มันก็จะออกมาจากแอปโดมินอลเอออร์ตาก็คือหลอดเลือดแรงใหญ่ส่วนท้องนะครับก็คือเส้นนี้ใช่
ที่พี่ลากลงมาเนี่ยก็ยังเป็นแอปโดมิโนเอลตานะครับแล้วก็ลีนอร์ทีนี้ก็จะแตกแขนงออกมานะครับตรงแล้วก็เข้าไตสองฝั่งซึ่งลีนอร์ทีนี้เนี่ยก็จะเป็นหลอดเลือดที่แน่นอนมันเป็นอันที่ก็ต้องมีออกซิเจนเยอะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงครับก็ต้องต่ำสารอาหารก็ต้องเยอะแล้วก็สารพิษนะสารพิษแล้วก็พวกเอนเวสเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะในที่นี้หมายความว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นเลือดที่ออกจากไตก็คือตัวของ renal vein นะครับเส้นสีฟ้าตรงนี้นะถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว renal vein เนี่ยมันเป็นเวนก็แสดงว่าออกซิเจนก็ต้องน้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าโลโคดน้อยแต่ว่าสารพิษกับตัวของเสียต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวลีนอร์ทารี่จุดประสงค์ที่เข้าไตก็คือเอาออกซิเจนเอาอาหารไปเลี้ยงไตแล้วก็เอาสารพิษกับเอาของเสียเนี่ยออกไปแต่ตัวลีนอร์เวนมันเพราะฉะนั้นตัวลีนอร์เวนมันก็มีค่าที่สลับกับลีนอร์ทารี่ออกซิเจนก็เลยน้อยลงอาหารน้อยลงแต่ว่าในทำนองเดียวกันสารพิษกับของเสียก็น้อยลงด้วยเพราะว่าถูกไตขับทิ้งออกไปแล้วนะครับซึ่งตัวไตเองเนี่ยมันต้องการพลังงานนะจากกลูโคสก็เพื่อที่จะให้เซลล์ไตเนี่ยใช้ในการขับถ่ายของเสียได้นะครับพอเลือดเข้าไปสู่ไตเนี่ยก็จะมีการขับถ่ายของเสียออกมาของเสียก็ออกมาในรูปของปัสสาวะนะครับซึ่งปัสสาวะมันจะมารวมกัน ที่กระเพาะปัสสาวะโดยผ่านทางยูริเตอร์นะครับหรือท่อไตซึ่งก่อนที่จะมาเข้าสู่ยูริเตอร์เนี่ยปัสสาวะก็จะรวมกันบริเวณกรวยไตก่อนซึ่งภาพนี้ไม่ได้โชว์ให้เห็นมันจะอยู่ทางด้านหลังของอาร์เทอรี่นะครับเอาเป็นบริเวณนี้ก็แล้วกันเนี่ยเป็นกรวยไตจากกรวยไตก็จะต่อลงมาแก่ยูริเตอร์หรือท่อไตแล้วก็จะเข้าสู่ยูรินารีแบดเดอร์ก็คือกระเพาะปัสสาวะซึ่งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเจอได้ตั้งแต่เจอได้เฉพาะในสัตว์ยังลูกด้วยนมนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบตำแหน่งของ urinary bladder ในอุ้งเชิงกรานของคนเนี่ยไล่จากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับผู้ชายก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือ urinary bladder และถัดจากมันไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเรกตัมเลยแต่ว่าในกรณีของผู้หญิงเนี่ยมันจะมีตัวยูเทอรัสคือมดลูกเนี่ยแทรกก่อนแล้วค่อยไปเป็นเล็กตั้มหรือว่าในส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งในกรณีของผู้หญิงที่ท้องนะพอท้องเนี่ย
ตัวเด็กก็ต้องอาศัยอยู่ในยูทรัสยูทรัสก็จะใหญ่ขึ้นนะครับพอยูทรัสใหญ่มันก็จะไปเบียดตัวของยูรินารีแบคเตอร์นะครับทำให้คนท้องเนี่ยมีปริมาตรของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปวดฉี่ได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติในคนท้องนะครับถัดจากยูรินารีแบดเดอร์ลงมาก็จะเป็นส่วนของยูรีทราหรือว่าท่อปัสสาวะซึ่งท่อปัสสาวะก็จะเป็นตัวที่นำปัสสาวะเนี่ยออกมาสู่ภายนอกนะครับมันก็จะมีสฟิงเตอร์หรือหูรูดอยู่2ตัวก็คือหูรูดด้านในเราเรียกว่า internal urethral sphincterนะครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเรียบนะสมมุติ muscle cell เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นกล้ามเนื้อเรียบก็จะอยู่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจเราสั่งไม่ได้ตัวระบบประสาทที่ควบคุมก็จะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติก็คือ autonomic nervous system นะครับเวลามีปัสสาวะปริมาณมากพอเนี่ยตัว internal urethral sphincter ก็จะขยายก็คือเตรียมตัวปล่อยปัสสาวะออกมาแต่ว่ามันยังมี external urethral sphincter อยู่ซึ่งตัว external urethral sphincter เนี่ยก็จะช่วยจากไม่ให้ปัสสาวะเลี่ยราดนะครับเพราะว่าตัว external urethral sphincter เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อลายสามารถอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจก็เราก็เลยสามารถกั้นปัสสาวะได้นะครับซึ่งส่วนของยูเรทราในผู้ชายเนี่ยมันจะมีส่วนที่วิ่งผ่านตัวต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากก็จะเป็นต่อมหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบสืบพันธุ์นะครับซึ่งในกรณีของผู้ชายที่สูงอายุเนี่ยต่อมลูกหมากก็จะมีการโตแล้วก็ขยายได้มากขึ้นตามเรื่อยๆตามอายุนะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่พอสูงอายุหน่อยเนี่ยต่อมลูกหมากก็จะอุดตันตัวของยูริท่าทำให้พอมันโตปุ๊บมันก็จะไปบีบยูริท่าให้เล็กลงก็เลยทำให้ยูริท่าส่วนที่วิ่งผ่านต่อมลูกหมากเนี่ยมันตีบนะครับปัญหาก็คือปัสสาวะลำบากละทีนี้นะครับแล้วตอนที่ปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแสบเจ็บพอปัสสาวะลำบากเนี่ยก็แก้ไขด้วยอะไรก็แก้ไขด้วยแบบยังไงอะเบ่งปัสสาวะพอเบ่งปัสสาวะก็ทำให้หูรูดเนี่ยมีปัญหาอีกนะครับก็เป็นวงจรอุบาทไปนะต่อมาก็จะยกตัวอย่างความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับระบบขับถ่ายนะครับก็อันแรกก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรียกว่าซิสไตติส
ซิสก็นึกถึงถุงอ่ะมันก็เป็นถุงที่เก็บปัสสาวะใช่ป่ะก็เลยเรียกว่าซิสไซติสซึ่งกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยพบในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชายนะครับเพราะว่ายูริทาของผู้หญิงเนี่ยมันสั้นกว่าผู้ชายเวลาปัสสาวะที่หนึ่งก็อาจจะมีการกระเด็นแล้วก็เชื้อที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็จะปนเปื้อนเข้าสู่ทางเดินปัสสาวะได้นะครับก็คือไงก็ต้องผ่านยูริทาไปก่อนหลังจากยูริทาเนี่ยเชื้อมันก็จะไปอย่างตัวยูรินารีแบดเดอร์นะครับแล้วมันก็จะไปทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณนี้นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ขึ้นของเชื้อตัวนี้จากส่วนล่างแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างบนกว่าเนี่ยเราเรียกว่า ascending infectionนะซึ่งเชื้อที่คอมมอนก็คือมักจะเป็นพวกเชื้อที่พบอยู่ในระบบทางเดินอาหารหรือว่าพบในลำไส้ของคนเรานี่แหละตัวที่คอมมอนที่สุดก็คือ E. coli นั่นเองนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วยทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นการกั้นปัสสาวะนานๆก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณกระเพาะปัสสาวะได้มากขึ้นนะครับอาการก็จะเป็นลักษณะของการปัสสาวะบ่อยขึ้นกั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วก็ปวดบริเวณหัวหนาวในขณะที่ถ่ายซึ่งถ้าเราทิ้งไว้นานๆแบบนี้ไม่รักษาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิด ascending infection ได้ต่อไปนะครับก็คือตอนแรกเชื้อมันอยู่ที่ bladder ใช่ไหมแล้วมันก็สามารถ ascending ก็คือแบบเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเข้าไปในไตได้นะครับก็จะเกิดทำให้เกิดภาวะที่กรวยไตแล้วก็ไตอักเสบนะครับก็คือการอักเสบของกรวยไตกับไตตรงนั้นเราก็เรียกว่าไพเอโรเนฟไทติสซึ่งในกรณีของการอักเสบเฉียบพลันเนี่ยหรือว่าเป็นแอคคิวนะแอคคิวเฉียบพลันไอติสก็แปลว่าการอักเสบไพโลในโฟลก็คือบริเวณไตแล้วก็กรวยไตนะครับอาการก็จะมีไข้หนาวสั่นแล้วก็กดเจ็บบริเวณหลังนะครับถ้าเราตรวจปัสสาวะดูเนี่ยก็จะพบตัวเม็ดเลือดขาวออกมาเพราะว่าเม็ดเลือดขาวตรงนี้มันก็จะออกมาทำลายเชื้อโรคนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวก็สามารถออกมาพร้อมกับปัสสาวะได้ด้วยนะก็ต้องอาจจะต้องกินยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแบบนี้นะครับ
ู้แผ่นกอล์ฟเอ็นไม่ติดนะคะ